เศรษฐาไม่หวั่นถูกร้องสอบตั้งทิชิตนั่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรียันทุกอย่างเป็นไปตามกม.การเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 10:29 น.เศรษฐาไม่หวั่นปมถูกร้องสอบตั้งทิชิตนั่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีลั่นทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเผยรัฐบาลเตรียมเสนอสภาถกงบปี68ต้นเดือนมิถุนายนเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3พฤษภาคม2567ที่พรรคเพื่อไทยพท.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพักเพื่อไทยเพื่อร่วมกิจกรรม10เดือนที่ไม่ต้องรอทำต่อให้เต็ม10ซึ่งจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจในนามพักเพื่อไทยโดยทันทีที่นายเศรษฐามาถึงได้มีว่าที่ผู้สมัครนายกอบจในนามพักเพื่อไทยประกอบด้วยนายอนุสรวงวันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจลำพูนนายอนุวัฒน์วงวันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจแพร่นางสาวตวงรัตน์โลสุนทรว่าที่ผู้สมัครนายกอบจลำปางและนายวิเชียรสมวงว่าที่ผู้สมัครนายกอบจยโสธรรอให้การต้อนรับจากนั้นนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีความกังวลหรือไม่ว่าต้องติดตามกันต่อไปแต่ตนคิดว่าเราได้ตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีทุกคนรวมถึงผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนายเศรษฐากล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าในเรื่องจริยธรรมสุดท้ายต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้นตนไม่ทราบในเรื่องรายละเอียดของขั้นตอนส่วนที่มีการร้องให้ตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่เราต้องให้โอกาสคนถูกพาดพิงแต่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามว่าจากกรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อตัวนายกรัฐมนตรีด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ครับทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อถามกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสามารถทำผลงานให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะภาคอีสานที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่ขณะนี้เจ้ากระทรวงและรัฐมนตรีช่วยมาจากพรรคพลังประชารัฐคปชร.จะกระทบอะไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าอย่าไปมองว่ากระทรวงเป็นของใครของพรรคไหนใครเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวต่อว่าเราทำงานในพรรคร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการประสานงานการพูดคุยตลอดระหว่างรัฐมนตรีส.ส.ในพื้นที่มีการประสานแจ้งถึงปัญหาและโครงการที่ควรจะทำย้ำว่าเราเป็นรัฐบาลเดียวกันมาเพื่อพี่น้องประชาชนอย่ามองว่าแยกเป็นพรรคไหนจะดีกว่าเมื่อถามว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะได้รับการผลักดันใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าแน่นอนครับนอกจากนี้นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568รัฐบาลมีความพร้อมใช่หรือไม่ว่าแน่นอนครับเข้าใจว่าจะเสนอเข้าสภาช่วงต้นเดือนมิถุนายนในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญธัญญาหน่อยแพ้ท้องหนักกังวลสามีมองหญิงอื่นอาโล่หนุนทำสวยหลังคลอดบันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 13:30 น.ธัญญาหน่อยเปิดบ้านทำบุญประจำปีติดต่อเป็นปีที่3สำหรับนักร้องสาวธัญญาอาสยามที่ตั้งปรำพิธีกลางสวนหย่อมในหมู่บ้านจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ย่าพญานาคเจ้าที่และองค์เทพเทวาทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวสืบไป
จากนั้นธัญญาและอาโลกได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตแผนครอบครัวพร้อมเล่าความเป็นมาก่อนท้องว่าฝันเห็นพญานาคสีทององค์ใหญ่จึงเชื่อว่าลูกชายคือลูกหลานพญานาคที่นับถือนั่นเองธัญญาทำทุกปีค่ะปีนี้เป็นปีที่3แล้วก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มค่ะก็ตั้งใจเลยว่าจะทำทุกปีแล้วก็น่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาโลกปีนี้มีเด็กมาด้วยอยู่ในท้องธัญญาเวลาร้องเพลงหรือดูการแสดงเขาจะนิ่งมากเหมือนฟังจะดิ้นเยอะช่วงกลางคืนจริงๆหนูก็มีความเชื่อก่อนจะรู้เพศก็ฝันวันนั้นไปนอนบ้านอาโลที่ลาวฝันเห็นพญานาคองค์ใหญ่สีทองแต่หนูก็คิดว่าผู้หญิงพอไปอัลตราซาวก็เป็นผู้ชายก็มีความเชื่อว่าเป็นลูกหลานปู่ค่ะพอฝันถึงท่านก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละเพราะหนูไม่ค่อยฝันเห็นพญานาคนี่ยากมากๆค่ะเป็นฝันดีรู้สึกว่าพอหนูมีความศรัทธาเยอะแล้วก็ตั้งใจจะทำในสิ่งต่างๆเรายึดถือขอพรและปฏิบัติบางคนขอพรแต่พอไม่ได้ก็โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวว่าไม่ให้แต่ตัวเองไม่ได้ทำตอนนี้หนูก็เลยยึดสองทางเลยว่าต้องทำให้สุดความสามารถด้วยบารมีท่านก็จะเป็นที่พึ่งทางใจของเราถ้าทางธรรมก็จะสวดมนต์ขอพรไหว้พระแล้วก็ทำบุญแต่โลกก็ลุยธุรกิจขยันเท่านั้นคุยกันว่าอาโลกกลับมารอบนี้เราต้องขยันคูณ2เลยนะถ้าเราอยากได้ยอดลูกจะคลอดแล้วก็ต้องช่วยกันหาเงินแบบสปีดช่วงนี้ใน TikTok กับในแฟนเพจก็จะว่อนๆหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะอัดคลิปแบบสุดๆเลยตอนนี้กี่เดือนแล้วธัญญาตอนนี้5เดือนกว่าแล้วค่ะก็ดิ้นเยอะช่วงเย็นแต่อาการแท้ก็ยังคงอยู่ยังอ้วกทุกวันอ้วกตอนเย็นค่ะกินอะไรไปก็อ้วกออกหนูก็เตรียมใจไว้แต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้อาการถัดมาก็คือปวดขาปวดสะโพกปวดตูดปวดไปหมดเลยตอนนี้หนูรู้สึกว่าอยากแยกห้องกับอาโลนอนมากไม่ได้เหม็นเขาแต่กลัวเขาเหม็นหนูเพราะหนูท้องอืดแล้วหนูตดตลอดเลยหัวเราะหนูเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ที่ผ่านมานอนคนเดียวหลายวันหนูเต็มที่ได้ไงพอเขากลับมาแล้วหนูก็เกรงใจหนูจะลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ไม่สะดวกหัวเราะอาโลกก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่าท้องอืดก็จะเป็นประมาณนี้เราก็รับได้ครับธัญญาพอมันไม่ถ่ายมันก็มีกลิ่นไงหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่โอเคกับสภาพร่างกายตัวเองเลยแต่ก็ต้องอดทนค่ะทั้งหน้าอกเราทุกอย่างมันขยายหมดเลยมันดูเป็นวัวดูแลภรรยายังไงบ้างอาโลเราก็ช่วยดูแลเขาครับการลุกการนั่งว่าอย่าลุกเร็วเพราะท้องเริ่มโตแล้วส่วนเรื่องรูปร่างก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายถ้าไม่หายก็เดี๋ยวไปทำเลยไม่ต้องห่วงให้ลูกเกิดมาแข็งแรงก็พอธัญญาเขาบอกว่าคลอดเสร็จแล้วไปทำสวยได้เต็มที่เดี๋ยวหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นของเขาให้หนูไปทำสวยหัวเราะอาโลเผื่อเขาจะไปเป็นนักร้องต่อธัญญาด้วยความที่เราเป็นนักร้องพอท้องมันก็ต้องเบาลงบางทีหนูก็ดิ่งนะแต่ก็นั่นแหละค่ะเราก็เร่งขายของกันสามีบอกว่าไม่เป็นไรเลยธัญญาดีใจแหละแต่เราเป็นคนรักสวยรักงามก็ห่วงรูปร่างต่อให้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเราก็อยากให้เขาเห็นอะไรสวยๆงามงามอยู่ดีเราก็กังวลกลัวเขาไปชอบไปมองคนอื่นหัวเราะอาโลกไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ด้วยตลอดเวลาเราไม่วอกแวกช่วงนี้ก็จะอยู่ไทยบ่อยจนกว่าลูกจะคลอดเลยแต่ไม่ได้มีแพ้ท้องแทนครับธัญญาตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วค่ะเริ่มไปดูของดูอุปกรณ์ต่างๆน่าจะมีแพลนต่อเติมบ้านออกมาเพื่อใส่คอกให้ลูกได้แล้วก็จัดการกับน้องหมาด้วยว่าจะให้เขาอยู่โซนไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้านเตรียมตั้งชื่อหรือยังธัญญาเรื่องชื่อตอนนี้ต้องรอน้องคลอดเลยค่ะดูฤกษ์ด้วยน่าจะรอคลอดแล้วค่อยไปแจ้งชื่อเพราะหนูค่อนข้างซีเรียสเรื่องชื่อมาก
หนูเกิดมาเปลี่ยนชื่อไป3รอบแล้วหัวเราะก็เลยอยากให้ลูกทีเดียวแบบดีๆไปเลยไม่มีชื่อในใจเลยค่ะรออาจารย์ตั้งให้อย่างเดียวเลยกำหนดคลอดคร่าวๆคุณหมอบอกว่าวันที่25สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนก็ไม่รู้ว่าฤกษ์จริงๆจะประมาณไหนยังไม่ได้ดูฤกษ์ชัดๆก็ตั้งใจจะผ่าคลอดค่ะเพราะจะได้ฤกษ์แล้วก็จะได้แต่งหน้าสวยๆด้วยหนูเห็นพี่ๆดาราแต่งหน้าเข้าห้องคลอดหนูว่ามันสวยหัวเราะอาโลก็ผมเตรียมตัวเลี้ยงลูกเต็มที่ครับเตรียมตัวเป็นพ่อบ้านธัญญาก็จะเลี้ยงกันเองแต่ก็มีคุณแม่ด้วยแล้วก็จะเป็นอาโล่ตื่นมาให้นมลูกหนูมีหน้าที่ปั๊มนมอย่างเดียวแต่ไม่รู้นะอันนี้คือคิดไว้สถานการณ์จริงไม่ทราบว่าจะยังไงส่วนเรื่องหยุดงานคิดไว้ว่าตอน7เดือนมันยังมีความสุขอยู่เลยค่ะถ้าไม่ทำจะรู้สึกหน่อยๆ นี่คอนเสิร์ตของบริษัทก็ต้องหยุดแล้วเพราะเริ่มเดินทางขึ้นเครื่องไม่ได้มันต้องออกต่างจังหวัดตลอดแล้วก็ยังลืมตัวเต้นสะบัดตลอดพี่ๆก็ต้องบอกเบาๆส้นเข็มก็ใส่ไม่ได้แล้วไปจดทะเบียนสมรสมาแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างธัญญาอากาศร้อนหัวเราะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะเดินเรื่องกันมาตั้งแต่ยังไม่ท้องประมาณ 6-7 เดือนแล้วเพิ่งเสร็จเพราะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งแต่พอเสร็จแล้วก็โล่งวีซ่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานจะได้แฮปปี้ขึ้นทำธุรกิจก็ง่ายขึ้นแต่เลิกจดทะเบียนไม่มีนะเพราะจดแบบงงๆไปเลยครับจดที่ลาวแต่เป็นตัวหนังสือไทยอาโลแต่วันนั้นเขาก็บอกว่าเลิกดีนะครับธัญญาแต่นามสกุลไม่ได้เปลี่ยนค่ะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมหนูอยากเป็นนางสาวเหมือนเดิมหัวเราะตอนนี้กำลังตกลงเรื่องนามสกุลลูกอยู่ยังตกใจกันไม่ได้แต่ถ้าตกลงไม่ได้จริงๆก็น่าจะตั้งนามสกุลใหม่เลยอาโลทางครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรครับธัญญาคือที่เชื่อมากๆเองหนูเปลี่ยนชีวิตหนูพลิกเลยจริงๆถ้าเปลี่ยนนามสกุลดาวมันจะพลิกอีกไหมไม่รู้เดี๋ยวได้เปลี่ยนชื่ออีกหัวเราะเพราะเราก็เปลี่ยนใช้นามสกุลกับลูกเหมือนเป็นตระกูลใหม่ไปเลยอาโลลูกก็เลี้ยงที่นี่ครับตัวผมช่วงนี้ก็ต้องอยู่ไทยก่อนระยะยาวเลยนานๆทีก็จะกลับบ้านธัญญาถ้าเขาไม่อยู่ปุ๊บนี่หนูเป็นประสาทเยอะมากหนูจะคิดเยอะคิดฟุ้งซ่านมีปัญหาอะไรก็นอยเหมือนเราคิดคนเดียวอยู่คนเดียวปกติไม่เป็นคักเพิ่งเป็นตอนท้องอาโลเขาคิดเยอะเลยไม่ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเท่าไหร่เดี๋ยวตอนคลอดก็เตรียมรับมือเบบี้บลูครับทุกวันนี้ก็เป็นแต่เป็นน้อยครับ